ราชกิจจาประกาศกรมขนส่งทางบกปรับรูปแบบใบขับขี่ใหม่บังคับใช้แล้วข่าวด่วนวันที่5กันยายน2567 7:58 น.ราชกิจจาประกาศกรมการขนส่งทางบกปรับรูปแบบใบขับขี่ใหม่มีผลบังคับใช้แล้วเผยมีอะไรเปลี่ยนไปแล้วคนที่ออกหน้าประกาศบังคับใช้ต่อได้หรือไม่วันที่5กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องกำหนดแบบใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ฉบับที่2พ.ศ. 2567ระบุว่าตามที่ได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องกำหนดแบบใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์พ.ศ. 2567ลงวันที่29 มกราคม 2564ไว้แล้วนั้นโดยที่แบบใบอนุญาตขับรถตามประกาศดังกล่าวกำหนดเครื่องหมายกาชาดไว้ที่ด้านล่างของใบอนุญาตขับรถเพื่อออกให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่บริจาคอวัยวะกับสภากาชาดไทยแต่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจไม่เข้าใจว่าเครื่องหมายกาชาดดังกล่าวแสดงถึงความประสงค์ของผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่บริจาคอวัยวะดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่บริจาคอวัยวะจึงเห็นสมควรปรับปรุงแบบใบอนุญาตขับรถในส่วนของการแสดงการเป็นผู้บริจาคอวัยวะให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ13แห่งกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถพ.ศ. 2563อธิบดีกรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนดแบบใบอนุญาตขับรถไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1ให้ยกเลิกแบบใบอนุญาตขับรถที่แนบท้ายประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องกำหนดแบบใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์พ.ศ. 2564และให้ใช้แบบใบอนุญาตขับรถตามแบบแนบท้ายประกาศนี้แทนข้อ2ใบอนุญาตขับรถที่ออกไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุข้อ3ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่7 สิงหาคม พ.ศ. 2567เป็นต้นไปราชกิจจาประกาศกรมการขนส่งทางบกปรับรูปแบบใบขับขี่ใหม่มีผลบังคับใช้แล้วเผยมีอะไรเปลี่ยนไปแล้วคนที่ออกหน้าประกาศบังคับใช้ต่อได้หรือไม่สำหรับแบบใบอนุญาตขับรถหรือใบขับขี่รูปแบบใหม่จะมีการแสดงสัญลักษณ์กาชาดพร้อมระบุคำใต้สัญลักษณ์ว่าบริจาคอวัยวะเพื่อให้เห็นสัญลักษณ์ชัดเจนและแก้ปัญหาหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ดังกล่าว นิชิกายะเริ่มงานทันทีดูแผนการเล่นทีมชุดใหญ่พร้อมเก็บข้อมูลสำหรับรุ่น23ปีกีฬาวันที่4กันยายน2567 19:12 น.นิชิกายะทาคายุกิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นไม่เกิน23ปีเริ่มงานทันทีด้วยการเข้าชมแผนฝึกซ้อมของทัพช้างศึกชุดใหญ่ที่สนามซ้อม BGTC 1สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพิ่งประกาศแต่งตั้งทาคายุกินิชิกายะผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีภายใต้การแนะนำของมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนชุดใหญ่ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันที่4กันยายนหัวหน้าโค้ชทีม23ปีเข้าร่วมชมการฝึกซ้อมของช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยชุดใหญ่ที่กำลังเตรียมพร้อมในการไปเล่นฟุตบอลอุ่นเครื่องรายการพิเศษ LP Bank Cup 2024ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลา1 ชั่วโมงครึ่งโดยเน้นไปที่การลงแท็กติกที่จะใช้ในการแข่งขันและเน้นย้ำเรื่องของคอนเซปต์ทีมก่อนการฝึกซ้อมวินเลียมเวเดอร์เชอร์กองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าผมภูมิใจเป็นอย่างมาก
เช่นเดียวกับครอบครัวของผมหลังได้โอกาสมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ผมจะพยายามทำเต็มที่ทั้งในการฝึกซ้อมรวมถึงการแข่งขันที่จะมีขึ้นในช่วงหลังจากนี้ผมเชื่อว่าทุกคนที่ได้โอกาสมีชื่อติดทีมชาติต่างคาดหวังที่จะได้ลงสนามส่วนตัวผมต้องพยายามแสดงศักยภาพออกมาให้มากที่สุดในการฝึกซ้อมเพื่อให้โค้ชเห็นและมีโอกาสที่จะได้ลงสนามสำหรับทีมชุดนี้การมีนักเตะลูกครึ่งหลายคนมองว่าเป็นเรื่องดียกตัวอย่างเช่นการมีนักเตะอย่างเอเลียสดอลล์ที่เราเคยร่วมงานกันที่การท่าเรือ FC และดีใจที่ได้เล่นร่วมกันเช่นเดียวกับหลายๆคนส่วนเกมที่จะเจอกับรัสเซียและเวียดนามต้องยอมรับว่าเป็นเกมที่ไม่ง่ายต้องพยายามทำเต็มที่และเล่นตามแทคติกที่โค้ชวางไว้สำหรับทีมชาติไทยจะเดินทางไปที่เวียดนามในช่วงเย็นของวันที่5 กันยายนก่อนอุ่นเครื่องนัดแรกพบกับรัสเซียวันที่7 กันยายนต่อด้วยพบกับเวียดนามวันที่10 กันยายนเวลา20 นาฬิกาทั้ง2 นัดที่มีดินสเตเดียมในกรุงฮานอยถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง32และจุลพันธ์แย้มแจกดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 เล็งใช้โครงสร้างใหม่ปรับรูปแบบจ่ายเงินสดบางส่วนการเมืองวันที่4 กันยายน 2567 10:19 น.จุลพันธ์แย้มแจกดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 เล็งใช้โครงสร้างใหม่ปรับรูปแบบจ่ายเงินสดบางส่วนชี้ป้องกันนักร้องเพื่อให้รัฐบาลอิงปลอดภัยอุปรอฟังตอนแถลงนโยบายกลางกันยายนเมื่อเวลา9:30 น.วันที่4 กันยายน 67ที่รัฐสภานายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังกล่าวถึงภาพการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ในวาระ2 และ 3ในวันแรกว่าเป็นไปอย่างราบรื่นเดินหน้าได้ตามเป้าหมายซึ่งช่วงเช้าวันนี้มีการเจรจาระหว่างสองฝ่ายก็คาดว่าจะเดินหน้าได้13-14 มาตราและจบในเวลา4 ทุ่มเมื่อคืนนี้ส่วนการลงมติก็ผ่านความเห็นชอบไปได้ด้วยดีขณะที่การอภิปรายเป็นการหยิบยกเอาประเด็นข้อสงสัยข้อห่วงใยและมีการถามตอบชี้แจงได้ครบถ้วนในแต่ละประเด็นซึ่งภาพรวมเป็นไปตามที่คาดการไว้เมื่อถามว่าเรื่องนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทสามารถชี้แจงให้ความมั่นใจแก่ฝ่ายค้านได้มากน้อยแค่ไหนนายจุลพันธ์กล่าวว่าเราสามารถยืนยันได้ว่านายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนว่าจะเดินหน้าโครงการดิจิทัล 10,000 บาทแต่แน่นอนว่ารูปแบบอาจมีการปรับเปลี่ยนแต่ตราบใดที่ยังไม่มีการแถลงนโยบายแม้ว่าตนเองจะพอรับทราบโครงสร้างใหม่มาแล้วบ้างแต่ก็ยังไม่สามารถพูดได้อย่างชัดเจนต้องรอให้กระบวนการครบถ้วนก่อนคาดว่าประมาณ10 วันน่าจะรู้เรื่องนายจุลพันธ์กล่าวว่าช่วงราววันที่15-17 กันยายนคาดว่าจะมีการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาซึ่งหากเป็นไปตามกรอบเวลาจะทราบว่าโครงสร้างของโครงการปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างอย่างไรก็ตามเงินที่เตรียมไว้ไม่ว่าจะเป็นงบกลางปี67จำนวน 1.22 แสนล้านและงบปี68ที่กำลังพิจารณาอยู่จะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและเติมเงินให้กับประชาชนได้อย่างแน่นอนเมื่อถามว่าเรื่องการจ่ายเงินสดจะเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่เนื่องจากกลัวว่าไม่กระจายลงฐานรากอย่างแท้จริงนายจุลพันธ์กล่าวยอมรับว่ามีหลายมุมมองเพราะลักษณะการดำเนินนโยบายสาธารณะมีมุมมองที่แตกต่างและในวันที่เราจะทำในรูปแบบดิจิทัล 100%ก็มีข้อท้วงติงบอกว่าให้ไปดูกลุ่มเปราะบางและทางวุฒิสภาก็เห็นร้องห่มร้องไห้ให้แจกเป็นเงินสดซึ่งต้องยอมรับว่าได้ยินมาจริงๆจากตัวแทนของประชาชนซึ่งทางเราก็รับฟังและตั้งแต่รัฐบาลเศรษฐา
มาจนถึงรัฐบาลแพทองธารก็เชื่อว่าเป็นรัฐบาลที่รับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนและทุกฝ่ายรวมถึงฝ่ายค้านและภาคราชการเมื่อมีเสียงสะท้อนมาเราก็รับฟังเมื่อถามโว้โดยส่วนตัวมองว่าควรเป็นแบบไหนเพื่อให้การใช้จ่ายง่ายขึ้นนายจุลพันธ์กล่าวว่ายังไม่อยากตอบอยากให้รอฟังการแถลงนโยบายของรัฐบาลแต่สิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนประเด็นแรกกลไกการเดินหน้ารัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยเต็มไปด้วยนักร้องเมื่อเข้ามาแล้วก็มีการสะดุดติดขัดไม่ใช่แต่เพียงรัฐบาลเท่านั้นแต่กระทบไปถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเมื่อมีเรื่องร้องเข้ามาและคาอยู่เป็นปีทำให้กระทบกับความเชื่อมั่นต่อการบริโภคการลงทุนการเดินหน้าชีวิตสะดุดติดขัดไปวันนี้มองว่าอะไรที่เป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงตนมองว่ารัฐบาลพองธารต้องปรับให้มีความปลอดภัยมากขึ้นส่วนประเด็นที่สองมีข้อสังเกตและข้อห่วงใยจากหน่วยงานของรัฐและจากประชาชนฝ่ายค้านในเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบบางจุดเพื่อให้เกิดประโยชน์โดยเร็วกระตุ้นเศรษฐกิจในการเป็นเม็ดเงินให้กับประชาชนซึ่งเราก็รับฟังมาและยอมรับว่าการปรับเปลี่ยนเป็นเงินสดมีความเป็นไปได้ในบางส่วนแต่สุดท้ายจะเป็นอย่างไรก็ต้องพิจารณาร่วมกันในพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งวันนี้ก็ได้รับหนังสือจากพรรคภูมิใจไทยแล้วจะต้องนำทั้งหมดมารวมกันคลุกรวมกันเพื่อให้เป็นแนวนโยบายแห่งรัฐที่ทุกคนยอมรับได้เมื่อถามว่าประชาชนที่ลงไปทะเบียนไปแล้วจะทำอย่างไรนายจุลพันธ์กล่าวว่ายังเดินหน้าต่อตนไม่ได้หมายความว่าไม่มีโครงการที่เป็นในลักษณะของดิจิทัลวอลเล็ตเราต้องมาดูรายละเอียดกันแต่เรื่องการทำโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตยังมีอีกหนึ่งวัตถุประสงค์ที่ทราบกันมาตลอดคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราไม่อาจละเลยได้ยังอยู่ในวัตถุประสงค์อยู่แต่รูปแบบจะเป็นอย่างไรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับที่น่าพึงพอใจและยอมรับได้เรื่องนั้นต่างหากที่เป็นคำตอบเมื่อถามว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบจะมีผลต่อแรงส่งพายุหมุนที่ตั้งไว้หรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าแน่นอนการปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามมีทั้งแง่บวกและแง่ลบในตัวของมันเองเราต้องหาจุดสมดุลที่มีความเหมาะสมที่สุดเพื่อให้โครงการเดินหน้าต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ทำอย่างไรให้ได้ทุกอย่างในระดับที่ยอมรับได้ภูมิธรรมเผยวาระถกคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษยันดิจิทัลวอลเล็ตคุยพักร่วมตลอดชมหญิงเก่งชาวบ้านรออยู่ส.ส.เพื่อไทยหนุนใช้งบกลางกระตุ้นเศรษฐกิจดันแจกเงินสดดิจิทัลวอลเล็ต